นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องธาตุ18ธาตุ18อันเป็นวิปัสสนาภูมิที่3เป็นภูมิพื้นที่ของวิปัสสนาผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็อาศัยการระลึกรู้ธาตุธาตุจึงเป็นวิปัสสนาภูมิภูมิพื้นที่ให้เกิดวิปัสสนาธาตุแปลว่าทรงไว้ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะหรือสภาพของตนของตนเรียกว่าธาตุคำว่าธาตุเนี่ยแปลว่าทรงไว้คือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาพหรือลักษณะของตนของตนมีลักษณะอย่างไรมีสภาพอย่างไรก็คงลักษณะนั้นไว้อยู่ไม่มีการผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นเรียกว่าธาตุอันเป็นความจริงเป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาวธรรมฉะนั้นผู้ที่เจริญสติกำหนดรู้ธาตุต่างๆที่กำลังปรากฏบ่อยๆเนืองๆก็ทำให้เห็นความจริงทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงธาตุหรือธรรมชาติหรือสิ่งที่มันทรงไว้ในลักษณะของธรรมชาติเหล่านั้นใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นธาตุก็คือธรรมชาติที่ประกอบอยู่ในสังขารร่างกายชีวิตจิตใจเนี่ยก็ประกอบด้วยธาตุ18เท่ากันไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เราของเราเป็นเพียงแต่ธาตุหรือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนของตนอย่างนั้นธาตุ18แบ่งออกเป็น3พวกนะฝ่ายพวกฝ่ายรับนะฝ่ายกระทบฝ่ายรู้นะฝ่ายรับฝ่ายละ6ฝ่ายรับก็มี6ฝ่ายกระทบก็มี6ฝ่ายรู้ก็มี6 6-3 จึงเป็น18ฝ่ายรับคู่ที่1จักขุธาตุจักขุธาตุก็คือทรงไว้ซึ่งความใสที่รูปารมณ์มากระทบได้องค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็คือจักขุประสาทแก่ประสาทตาจัดเป็นรูปธรรมทรงไว้ซึ่งความใสที่รูปารมณ์มากระทบได้ก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นคือเขาเป็นความใสที่ให้รูปารมณ์มากระทบได้อย่างอื่นก็กระทบไม่ได้กระทบได้เฉพาะรูปารมณ์คือสีต่างๆเป็นรูปธรรมที่มีความแตกเกิดดับอยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราก็อยู่ที่กลางตาดำธาตุที่มากระทบก็คือรูปธาตุรูปธาตุก็ทรงไว้ซึ่งการกระทบกับประสาทตาหรือจักขุธาตุองค์ธรรมปรมัตถ์ได้แก่รูปารมณ์สีต่างๆนะสีสันเนี่ยสีสันต่างๆเนี่ยก็เป็นรูปธรรมเป็นรูปธาตุจะทรงไว้ซึ่งการกระทบกับจักขุธาตุหรือประสาทตาเท่านั้น
เราไปกระทบอย่างอื่นก็ไม่ได้กระทบที่ประสาทตามันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นรูปธรรมมีความแตกดับสีสันกระทบก็แตกดับธาตุรู้ก็คือจักขุวิญญาณธาตุทรงไว้ซึ่งการเห็นจักขุวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้การเห็นนั่นเป็นสภาพรู้คือไปรู้สีสันไปรับรู้สีสันเห็นสีสันเรียกว่ารู้สีสันจักขุวิญญาณธาตุทรงไว้ซึ่งการเห็นรูปารมณ์คือเห็นสีต่างๆก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราสักว่าเป็นธาตุฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนาในกำหนดธาตุขณะที่กำลังปรากฏเมื่อมีสีสันมากระทบประสาทตาเกิดการเห็นขึ้นก็เจริญสติระลึกรู้สภาพเห็นสีที่มาปรากฏเมื่อระลึกรู้บ่อยๆเนืองๆเข้าสติก็ทันต่อสภาพธรรมจึงเห็นความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุที่มีลักษณะมากระทบทางตาเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลและโดยปกติปุถุชนที่ไม่ได้ระลึกรู้ก็จะไม่เห็นสภาวะของธรรมชาติเหล่านี้เวลาเห็นก็จะเลยไปคิดนึกตีความหมายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่เคยใส่ใจต่อสภาพธรรมของธาตุจึงยึดถือว่าเป็นตัวตนเห็นก็รู้สึกเป็นเราเห็นสิ่งที่ถูกเห็นก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่เห็นไม่รู้เพียงแค่สิ่งที่มาปรากฏสีสันเพียงแค่สีสันระดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลเจริญวิปัสสนาจึงต้องมาหัดระลึกรู้ลักษณะของการเห็นลักษณะของสีสันที่มาปรากฏก็จะพบความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหมดไปเห็นสีสันแล้วก็หมดไปไม่ใช่ใครไม่ใช่เราสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติอย่างหนึ่งได้เหตุได้ปัจจัยมันเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมีประสาทตาดีมีสีสันมากระทบกันมีแสงสว่างมีความตั้งใจการเห็นก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยหมดไปก็ดับเห็นก็ดับไปสีสันที่มากระทบตามันก็มีอายุกันตั้งอยู่เกิดมากระทบตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในชุดที่สองธาตุรับได้แก่โสตธาตุโสตธาตุเป็นธาตุรับทรงไว้ซึ่งความใสให้สัทธารมณ์คือเสียงต่างๆมากระทบได้องค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็ได้แก่โสตประสาทจัดเป็นรูปธรรมคือเกิดขึ้นก็เสื่อมสลายตลอดเวลารับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นความใสอยู่ในรูหูประสาทหูก็เรียกว่าเป็นโสตธาตุที่ชื่อว่าธาตุเพราะมันทรงไว้ซึ่งความใสให้เสียงมากระทบได้ธาตุกระทบทางหูก็คือสัทธธาตุสัทธธาตุทรงไว้ซึ่งกระทบประสาทหู
มากระทบทางประสาทหูเสียงเนี่ยมันกระทบได้ทางหูเมื่อกระทบกันแล้วก็เกิดธาตุรู้ขึ้นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณธาตุก็เป็นจิตได้แก่โสตวิญญาณจิตสองเป็นวิบากจิตจิตที่เป็นผลของบุญดวงหนึ่งเป็นผลของบาปดวงหนึ่งได้เหตุได้ปัจจัยและอาศัยกรรมนะส่งมาจึงได้ยินเสียงดีไม่ดีถ้ากรรมดีส่งผลก็ได้ยินเสียงดีถ้ากรรมชั่วส่งผลก็ได้ยินเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีก็เช่นเสียงหนกหูเสียงด่าว่าและเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลอกุศลส่งมาทำให้ได้ยินเสียงไม่ดีถ้าได้ยินเสียงดีเสียงไพเราะเสียงฟังแล้วก็สบายหูก็เป็นกุศลวิบากเป็นผลของบุญส่งมาเมื่อเกิดการได้ยินเนี่ยมันก็เป็นเพียงศัพท์แต่ว่าธาตุรู้ทางหูคือทรงไว้ซึ่งการได้ยินโสตวิญญาณธาตุเนี่ยทรงไว้ซึ่งการได้ยินเสียงปรากฏแล้วก็ดับไปศักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีปัญญาอุปาทานก็ยึดถือเอาการได้ยินเสียงเอาเสียงเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาได้ยินก็รู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เมื่อเจริญสติระลึกรู้บ่อยๆเนืองๆมีปัญญาเกิดขึ้นก็จะพบว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราสักแปลว่าธาตุได้ยินเสียงเนี่ยเสียงก็ดีได้ยินก็ดีเป็นสักแต่ว่าธาตุปรากฏแล้วดับปรากฏแล้วก็บอกดับไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นอาศัยที่ระลึกรู้บ่อยๆเนืองๆเวลาได้ยินเสียงถ้าไม่ระลึกมันก็รู้แจ้งไม่ได้ต้องระลึกรู้ขณะได้ยินแล้วก็รู้เฉพาะที่กำลังได้ยินถ้าเลยจากนั้นไปมันก็จะตีความหมายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความหมายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็เป็นสมมุติแหละที่เป็นปรมัตถ์หรือเป็นเพียงธาตุก็คือแค่เสียงแค่ได้ยินวิปัสสนาต้องระลึกรู้ปรมัตถ์หรือระลึกรู้ธาตุที่กำลังปรากฏฉะนั้นก็หักระลึกเพียงแค่ได้ยินเสียงที่ดับไปบ่อยๆเนืองๆจะเห็นความเกิดดับของเสียงของการได้ยินเมื่อเห็นบ่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกเกิดปัญญาว่ามันเพียงสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราธาตุในชุดที่3ธาตุรับมีชื่อว่าคานธาตุคานธาตุทรงไว้ซึ่งความใสที่คันธารมณ์จะมากระทบได้ทรงไว้ซึ่งความใสที่กลิ่นจะมากระทบได้องค์ธรรมปรมัตถ์ก็ได้แก่คานประสาทประสาทจมูกมีลักษณะเหมือนกลีบเท้าแพะมีความใสอยู่ในโพรงจมูกเป็นความใสที่กลิ่นจะมากระทบได้ถ้ามันไม่มีความใสมันรับกระทบไม่ได้ถ้าที่จะมากระทบธาตุไฟกระทบทางจมูกก็คือคันธธาตุเป็นธาตุที่ทรงไว้
ในการที่จะกระทบกับประสาทจมูกเท่านั้นไปกระทบที่อื่นก็ไม่ได้ถึงมันจะลอยมีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะเอานิ้วไปรับกลิ่นไม่ได้เอาตาไปเห็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นมันจะมากระทบทางจมูกเท่านั้นมันจึงเป็นธาตุคือเป็นธรรมชาติที่มันคงลักษณะของมันอย่างนั้นมันจะกระทบได้ก็ที่ประสาทจมูกเป็นรูปธรรมนะกลิ่นเป็นรูปธรรมเมื่ออาศัยวาโยธาตุลมพัดพาผ่านโพรงจมูกพอกระทบแล้วมันก็เกิดธาตุรู้ขึ้นธาตุรู้เกิดขึ้นเรียกว่าคานะวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุนี่ก็ทรงไว้ซึ่งการรู้กลิ่นมันไปรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้คานะวิญญาณธาตุนะมันรู้ได้เฉพาะกลิ่นเท่านั้นนะทรงไว้ซึ่งลักษณะในการรู้กลิ่นเท่านั้นองค์ธรรมปรมัตถ์ก็คือคานะวิญญาณจิตสองดวงเป็นผลบุญดวงหนึ่งเป็นผลบาปดวงได้กลิ่นเหม็นเป็นผลบาปได้กลิ่นหอมก็เป็นผลบุญบุญบาปส่งผลมาถ้ามีสติระลึกรู้เมื่อวิบากเกิดขึ้นแม้จะได้กลิ่นเหม็นระลึกรู้เพียงเห็นว่าเพียงกลิ่นที่ปรากฏหมดไปรู้กลิ่นหมดไปจิตใจก็ไม่เข้าไปชิงชังไม่เข้าไปโมโหโทโสแล้วระลึกรู้บ่อยๆก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเห็นชัดว่ากลิ่นนี้รู้กลิ่นนี้มีการเกิดดับเห็นความหมดไปสิ้นไปบ่อยๆก็รู้สึกว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรไม่ใช่ตัวเราของเรากระทบมันก็หมดไปเท่านั้นจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็ตามมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุดังนั้นบุคคลที่เจริญสติระลึกรู้แม้ขณะได้กลิ่นเหม็นอันเป็นอกุศลวิบากกลับอาศัยอกุศลวิบากสร้างให้เกิดกุศลขึ้นมาไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยจิตกลับมาเป็นกุศลจิตกลับมาเป็นบุญเพราะสติเกิดขึ้นเนี่ยประกอบกับมหากุศลจิตถ้ามีสติขึ้นมาเนี่ยมหากุศลเกิดขึ้นตอนแรกนั้นเสวยวิบากคือได้กลิ่นเหม็นแต่เมื่อกำหนดรู้จิตก็พลิกกลับมาเป็นกุศลเป็นกุศลที่มีสติสัมปชัญญะระลึกบ่อยๆกุศลเกิดบ่อยๆกุศลนั้นกลับมีปัญญาเข้าประกอบกลายเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตมีปัญญามีวิปัสสนาญาณเข้าประกอบโดยอาศัยวิบากที่ไม่ดีก็ตามหรือดีก็ตามระลึกรู้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาหรืออย่างน้อยระลึกบ่อยๆยังไม่มีปัญญาก็ยังมีสติเกิดขึ้นถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติมันก็ได้รับผลบาปไปเฉยๆแถมต่อบาปต่อไปอีกเวลาได้กลิ่นเหม็นเป็นผลบาปก็โมโหโทโสกลายเป็นบาปตามมาอีกเรียกว่ามีเสียกับเสียแต่คนที่เข้าใจเจริญสติระลึกรู้หรืออย่างน้อยรู้ว่านี่มันเป็นผลบาปของเราเองไม่โกรธไม่โมโหยิ่งระลึกแล้วเห็นสภาพธรรมว่ามันกลิ่นเหล่านี้มันก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนได้รับผลบาปแต่กลับเป็นบุญเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ว่าเสียแล้วก็ได้ขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้าใจแล้วมันพลิกให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้คนไม่เข้าใจก็มีแต่เสียกับเสียได้รับผลบาปแล้วก็เกิดบาปต่อไปอีกฉะนั้นจึงต้องระลึกรู้นะระลึกรู้เวลาได้กลิ่นระลึกรู้จะเกิดสติขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็เบิกปัญญาให้เกิดขึ้นมาในโอกาสข้างหน้าที่มันพร้อมมันมีความสมดุลพร้อมสติที่มีความเท่าทันแยบคายปัญญาก็ชำแรกขึ้นมาได้ในชุดที่4ธาตุรับเรียกว่าชิวหาธาตุชิวหาธาตุเป็นความใสทรงไว้ที่
รสารมณ์จะมากระทบได้มีความใสที่รสจะมากระทบได้องค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็ได้แก่จิวหาประสาทจิวหาประสาทเนี่ยมันเป็นความใสรูปร่างเหมือนกลีบดอกบัวอยู่บริเวณตามบริเวณลิ้นที่อื่นมันก็ไม่มีมีแถวบริเวณลิ้นเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่ได้ลิ้นมาดีได้เป็นมนุษย์ก็มาด้วยกุศลกรรมธาตุกระทบทางลิ้นมีชื่อเรียกว่ารสธาตุรสธาตุทรงไว้ซึ่งการกระทบกับชิวหาประสาทองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็ได้แก่รสารมณ์คือรสต่างๆเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งเหมือนเป็นยางที่ออกมาจากอาหารอาศัยอาโปธาตุน้ำเชื่อมต่อพอกระทบกันก็เกิดธาตุรู้ขึ้นมาที่ลิ้นธาตุรู้ทางลิ้นมีชื่อเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุทรงไว้ซึ่งการรู้รสองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็ได้แก่ชิวหาวิญญาณจิตสองดวงเป็นอกุศลวิบากสะดวงหนึ่งเป็นกุศลวิบากสะดวงหนึ่งคือเป็นผลบาปสะดวงหนึ่งเป็นผลบุญสะดวงได้ลิ้มรสไม่ดีเปรี้ยวเกินไปเผ็ดเกินไปขมเกินไปนั่นก็เป็นอกุศลวิบากได้ลิ้มรสอร่อยรสดีก็เป็นกุศลวิบากเป็นผลบุญฉะนั้นเมื่อมีการกระทบระหว่างรสกับลิ้นรู้รสก็เกิดขึ้นการเจริญวิปัสสนาต้องระลึกรู้ระลึกรู้ตรงที่กำลังรู้รสกำลังรู้สึกรู้รสขึ้นมาระลึกตรงนั้นเนี่ยบ่อยๆเดือนๆสังเกตรู้รสที่ปรากฏปกติถ้าไม่ได้กำหนดมันก็จะเลยไปสู่เป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสมมติบัญญัติแล้วก็พอใจไม่พอใจติดอกติดใจยินดีเพลิดเพลินหลงไหลในรสชาติเกิดเป็นโลภะขึ้นมาได้รสไม่ถูกปากก็โมโหไม่พอใจเกิดเป็นกิเลสฝ่ายโทสะขึ้นมาแต่ถ้าเจริญสติแล้วจิตมันกลับเป็นกุศลสติระลึกรู้รสที่ปรากฏนะสติระลึกสติเกิดขึ้นมาขนาดหนึ่งกุศลก็เกิดขึ้นระลึกอีกกุศลก็เกิดอีกสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีจะประกอบในส่วนของฝ่ายกุศลเมื่อได้เจริญสติบ่อยๆเนืองๆเข้าก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เป็นมากุศลญาณสัมปยุตมีปัญญาเข้าประกอบเห็นความจริงว่ารสรู้รสเป็นสักแต่ว่าธาตุที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับรสกระทบลิ้นรู้รสมันก็ดับไปหาใช่ตัวเราของเราไม่สติระลึกรู้อย่างนี้แล้วความยินดีความยินร้ายไม่เกิดขึ้นรู้สักแต่ว่ารู้จิตใจก็ปกติได้รสอร่อยไม่อร่อยจิตก็รับรู้วางเฉยได้ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ปัญญาเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งเป็นธาตุธาตุรับธาตุกระทบธาตุรู้ที่ปรากฏหมดไปกระทบแล้วก็หมดไปไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาเนี่ยวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในขณะนั้นที่เห็นความจริงว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเปลี่ยนแปลงหมดไปเหมือนกันในชุดที่5นะธาตุรับมีชื่อเรียกว่ากายธาตุกายธาตุก็ทรงไว้ซึ่งความใสที่โผฏฐัพพารมณ์จะมากระทบได้องค์ธรรมปรมัตถ์แล้วได้แก่กายประสาทประสาทกายประสาทกายมันก็เป็นความใสมีอยู่ทั่วร่างกายเหมือนสำลีชุบน้ำมันซ้อนกันอยู่นะเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเหมือนกัน
รมดีกรรมชั่วแต่งมาได้ประสาทกายเป็นมนุษย์ก็มาด้วยกุศลกรรมธาตุกระทบทางกายมีชื่อว่าโผฏฐัพพธาตุโผฏฐัพพธาตุก็ทรงไว้ซึ่งการกระทบกับกายประสาทไปกระทบที่อื่นมันก็ไม่ได้กระทบได้เฉพาะกายประสาทโผฏฐัพพธาตุก็คือปฐวีโผฏฐัพพารมธาตุดินมีลักษณะแข็งและอ่อนเตโชโผฏฐัพพารมธาตุไฟมีลักษณะร้อนหรือเย็นวาโยโผฏฐัพพารมธาตุลมมีลักษณะตึงหรือหย่อนฉะนั้นโผฏฐัพพธาตุคือดินไฟลมเมื่อมากระทบกายเรียกว่าเป็นโผฏฐัพพะแต่มันยังไม่ได้มากระทบมันก็เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมตามที่มันอยู่ของมันแต่เวลามากระทบประสาทกายธาตุดินนั้นก็กลายเป็นโผฏฐัพพธาตุไฟเมื่อกำมากระทบประสาทกายก็กลายเป็นโผฏฐัพพธาตุลมเมื่อมากระทบประสาทกายก็เป็นโผฏฐัพพธาตุหรือเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะเป็นรูปธรรม3รูปด้วยกันดินไฟลมส่วนน้ำมันธาตุน้ำธาตุอาโปนั้นมันเป็นมันกระทบกับประสาทกายไม่ได้มันกระทบทางใจเท่านั้นธาตุน้ำธาตุน้ำจึงเป็นอยู่ในชุดที่6นั้นโผฏฐัพพธาตุธาตุกระทบทางกายทรงไว้ซึ่งการกระทบกับกายประสาทเมื่อมากระทบกับกายประสาทมันก็เกิดท่ารู้ขึ้นท่ารู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุก็จะทรงไว้ซึ่งการรู้สึกโผฏฐัพพารมณ์คือรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงตามที่โผฏฐัพพารมณ์ชนิดไหนมากระทบมันก็รู้สึกชนิดนั้นองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็ได้แก่กายวิญญาณจิตสองดวงคือเป็นผลบุญดวงเป็นผลบาปดวงเวลาบาปส่งผลทางกายก็ให้ได้รับโผฏฐัพพารมณ์ที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปแข็งเกินไปตึงเกินไปให้ปวดให้เจ็บให้ไม่สบายเวลาที่ไม่สบายกายในเวลาปวดเนี่ยเพราะมันตึงมากมันจึงปวดเพราะมันแข็งมากมันจึงปวดเพราะมันร้อนมากมันจึงปวดแม้เย็นมากมันก็ปวดมันเจ็บก็ตามที่เจ็บเจ็บลองดูไปเพราะมันตึงมากแข็งมากร้อนมากเพราะนั้นขณะที่รู้สึกโผฏฐัพพารมณ์ที่ไม่ดีทำให้รู้สึกไม่สบายกายเป็นทุกข์ทางกายมันเป็นอกุศลวิบากคือเป็นผลของบาปบาปมันส่งผลมาให้ถ้าว่าโดยเหตุการณ์ก็เช่นเราต้องไปประสบอุบัติเหตุรถคว่ำขาหักหกล้มบาดเจ็บทำให้เจ็บป่วยทางร่างกายโรคภัยเบียดเบียนทำให้ปวดเจ็บทั้งนั้นนี่มันเป็นอกุศลวิบากมันเป็นผลของบาปแต่เวลาที่ได้รับโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีมันก็เป็นผลบุญเช่นร้อนหน้าร้อนแล้วก็มีพัดลมพัดเย็นสบายพัดมากระทบกายวูบหนึ่งเย็นสบายขึ้นนะบุญมันส่งผลมาได้รับสัมผัสทางกายได้มีเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นได้ที่ดับที่นอนสัมผัสทางกายที่ดีเนี่ยเป็นผลบุญใช้เวลาได้สัมผัสไม่ดียุงกัดมดกัดนะปวดเจ็บร่างกายก็ให้รู้ว่ามันเป็นวิบากของเราเองอกุศลวิบากการรู้เข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่ามีกรรมสักตาปัญญามีปัญญารู้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาจะเกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาขึ้นมา
เวลาได้รับผลตภารมรู้สึกขึ้นมาเนี่ยให้ระลึกรู้ตรงนั้นน่ะตรงที่รู้สึกเย็นมากระทบรู้สึกเย็นก็ระลึกรู้ตรงนั้นตรงที่รู้สึกร้อนมากระทบรู้สึกร้อนก็กำหนดรู้ตรงนั้นแข็งมากระทบรู้สึกแข็งตรงไหนก็รู้ตรงนั้นตึงมากระทบประสาทกายตรงไหนรู้สึกตึงก็กำหนดตรงนั้นบางทีมันก็มากระทบผิวกายแต่ในภายในมันก็กระทบเหมือนกันในกล้ามเนื้อในท้องในปอดในสมองในอวัยวะภายในมันก็มีโผฏฐัพพารมณ์เหมือนกันมันจึงกระทบทำให้รู้สึกตึงร้อนภายในท้องก็มีทรงอกมีตึงมีหย่อนมีไหวมีเย็นมีร้อนเนี่ยเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันหายใจเอาลมเข้าไปมันก็ไปดันให้ตึงลักษณะของลมมันให้ความรู้สึกตึงหายใจออกตึงก็น้อยลงเรียกว่าหย่อนเราเกร็งอยู่นั่งพับขาอยู่มันก็ตึงทรงตัวอยู่เนี่ยอาศัยลมบังคับกายมันก็ตึงเวลาเรากำมือมันก็ต้องตึงเพราะลมกระทบกายประสาทตึงพอเราแบมือมันก็คลายก็หย่อนหายใจเข้ามันก็มีไฟเข้าไปด้วยทำให้กระทบโพรงจมูกรู้สึกเย็นร้อนเย็นพอเข้าไปเผาผลาญไฟเพิ่มขึ้นหายใจออกมันก็ร้อนมากขึ้นเย็นร้อนมันก็เป็นธาตุไฟมากระทบกายมันก็กลายเป็นโผฏฐัพพธาตุฉะนั้นทางกายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันชัดมันหยาบมันกำหนดได้ง่ายในเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนาจึงแนะให้ระลึกรู้ทางกายไว้ก่อนแม้ทางตามันยากก็ปล่อยทางหูมันยากก็ปล่อยทางจมูกทางลิ้นมันก็มีเป็นบางคราวทางกายมันมีอยู่ตลอดมีอยู่เรื่อยทางตาถ้าลืมตามันก็มีแต่ถ้าหลับตาแล้วมันก็ไม่มีหลับตาแล้วยังเห็นเป็นสีแสงนั่นไม่ใช่เห็นมันเป็นการรู้ทางใจมันมาทางมโนทวารแต่หลับตาแล้วมันก็ยังมาทางหูมีเสียงก็ต้องระลึกรู้แต่ทางกายเนี่ยมันเป็นของหยาบเป็นปรากฏชัดเพราะดินไฟลมเนี่ยมันเป็นธาตุมันเป็นมหาพุทธรูปด้วยเป็นรูปใหญ่เป็นรูปปรากฏชัดพอมาเป็นโผฏฐัพพารมณ์มันก็ชัดมันจึงกำหนดง่ายกำหนดความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยระลึกรู้ไปง่ายกว่าทางตากว่าทางหูยิ่งทางตานะกำหนดยากกว่ากำหนดสีสันกำหนดทีไรมันก็จะเลยไปเป็นรูปภาพไปหมดเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าเราฝึกทางกายเก่งสัมพันธ์ทางใจดีๆเนี่ยเวลามันระลึกทางตามันก็จะรู้แค่สีแค่การเห็นได้ระลึกทางหูก็จะรู้แค่เสียงแค่ได้ยินเราก็จะไปพยายามทำให้มันได้สักทีเดียวมันเลยไปก็มากำหนดรู้ทางใจแล้วกลับมาสู่ปรมัตถ์ได้ฉะนั้นเวลาที่ปรากฏการธาตุมาปรากฏทางกายให้ระลึกรู้ตรงที่รู้สึกนะมันเป็นรูปเป็นนามอยู่เนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นรูปธรรมความรู้สึกเป็นนามธรรมมันมีความเกิดดับเย็นกระทบมันก็ดับตึงกระทบมันก็ดับแข็งกระทบก็ดับมันกระทบตรงไหนมันก็ดับไปตรงนั้นกระทบที่ขาก็ดับที่ขากระทบที่แขนก็ดับที่กระทบเมื่อไรมันก็ดับไปเมื่อนั้นมันดับไปทันทีดับไปทันทีแต่ว่ามันเกิดใหม่มันสืบต่อใหม่สืบต่อใหม่จริงๆมันไม่พร้อมกันหรอกเย็นที่แขนซ้ายกับเย็นที่แขนขวาหรือแขนข้างเดียวเย็นที่ข้อศอกกับเย็นที่ข้อมือมันก็คนละขณะถ้าเราสังเกตดีๆมันก็ต่างขณะสังเกตไม่ดีก็เหมือนเป็นเย็นทั้งแขนเย็นเป็นอันเดียวกันหมดปรมัตถธรรมมันความเย็นที่มันกระทบความตึงที่มันกระทบแข็งที่มันเป็นจุดเล็กๆนะกระทบจุดเล็กๆแต่มันหลายๆจุดมันก็ดูเป็นผืนไปหมดเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันทำให้ยึดถือเป็นตัวเราของเราถ้ากำหนดขาดเป็นจุดๆเป็นส่วนๆมันก็จะได้เห็นว่าอันนี้เกิดดับอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดนี่ดับ
ความจริงมันเกิดมันดับมันอยู่จะรู้หรือไม่รู้เขาก็แตกดับอยู่ตลอดเวลาเจริญวิปัสสนาให้ระลึกรู้ให้ทันเจริญสติระลึกใส่ใจสังเกตในขณะที่โผฏฐัพพธาตุมากระทบกับกายธาตุเกิดกายวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นมาระลึกไปบ่อยๆเนืองๆชุดสุดท้ายชุดที่6ธาตุฝ่ายรับเรียกว่ามโนธาตุมโนก็คือใจนะจิตนะธาตุฝ่ายรับนี้ตั้งแต่1 2 3 4 5เป็นรูปธรรมทั้งหมดประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเป็นรูปเป็นรูปธรรมแต่พอมาธาตุชุดที่6ฝ่ายรับมโนธาตุเป็นนามธรรมเป็นจิตจิต3ดวงด้วยกันองค์ธรรมปรมัตถ์ก็คือสัมปติชนะจิต1กับสัมปติปัญจทวาราวชนะจิต1กับสัมปติชนะจิต2ชื่อเขาชื่ออย่างนั้นจิต3ดวงเนี่ยมันจะรับปัญจารมณ์โดยสามัญคือเขาจะรับอารมณ์ทั้ง5ได้อารมณ์ทั้ง5ก็คือรูปารมณ์สีต่างๆสัทธารมณ์เสียงต่างๆคันธารมณ์กลิ่นต่างๆรสารมณ์รสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมโนธาตุเขารับนะเขารับได้ทั้ง5อารมณ์นะดังนั้นปัญจทวาราวชนะจิตนี่ก็เป็นจิตที่พิจารณาปัญจารมณ์ทางปัญจทวารสัมปติชนะนี่เป็นจิตที่รับอารมณ์รับหลังจากเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเขาก็จะรับมาสู่ทางใจนะเป็นผลบุญดวงหนึ่งผลบาปดวงหนึ่งให้จัดเป็นมโนธาตุธาตุฝ่ายรับธาตุฝ่ายกระทบนะทางใจเนี่ยก็เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุก็ทรงไว้ซึ่งการกระทบทางใจนะองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วก็คือเจตสิกทั้งหมด52ชนิดเป็นธรรมธาตุทั้งหมดมาปรากฏทางใจแล้วก็รูปที่ละเอียด16รูปเรียกว่าสุขุมรูป16แล้วก็นิพพานนะเป็นธรรมธาตุรูปที่ละเอียดนั้นก็เช่นรูปน้ำที่บอกแล้วว่าน้ำไม่สามารถจะกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ไม่สามารถจะเห็นน้ำมองไปในแม่น้ำก็เห็นแต่สีสันเอามือไปสัมผัสก็ไปเจอความร้อนความเย็นก็เป็นธาตุไฟรู้ด้วยใจว่าเออมันไหลไปได้มันเกาะกลุ่มกันได้มันเอิบอ่ะเวลามาลาดที่ตัวเนี่ยมันก็เจอแต่ความเย็นความร้อนไอ้ความเย็นความร้อนมันก็เป็นธาตุไฟแต่มันนึกรู้ด้วยใจว่าอ๋อเนี่ยมันไหลได้มันเอิบอาบซึมซาบเพราะมันอยู่ในร่างกายธาตุน้ำรู้สึกมันเอิบอาบก็อาศัยจากโผฏฐัพพธาตุทำให้รู้เกิดมาสัมผัสทางกายฉะนั้นมันจึงเป็นรูปที่ละเอียดรู้ด้วยการรู้ด้วยทางใจรูปที่เป็นรูปชีวิตรูปอัตถวัตถุรูปอาหารเหล่านี้เป็นรูปที่ละเอียดมันสัมผัสทางตาทางกายไม่ได้มันรู้ด้วยทางใจต้องจิตต้องมีสมาธิมากตรงนี้ก็จะรับรู้ความละเอียดของรูปเหล่านี้โดยทั่วไปก็ระลึกรู้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ระลึกรูปที่มันระลึกได้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอระลึกได้ก็ระลึกในส่วนที่ได้เจตสิกทั้งหมดนะเป็นธรรมธาตุทั้งส่วนที่ดีไม่ดีทั้งเข้าทั้งพวกสองอย่างเป็นธรรมธาตุนิพพานอันจะเป็นสภาพเป็นความดับทุกข์ก็เป็นธรรมธาตุฉะนั้นเมื่อธรรมธาตุกระทบมโนธาตุ
ก็เกิดมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้เป็นความรู้พิเศษมโนธาตุมันรู้แค่ปัญจารมณ์อย่างสามัญรู้แค่ขณะหนึ่งผ่านไปแต่มโนวิญญาณธาตุมันรู้พิเศษมันรู้กว้างขวางรู้ได้อารมณ์ทั้ง6รู้ไปตีความหมายว่าอะไรเป็นอะไรนั้นที่เวลาที่มีการเห็นแล้วบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายนะมันเป็นตัวมโนวิญญาณธาตุเรียกว่ามันเป็นความรู้พิเศษรู้ไปเป็นสมมุติบัญญัติน่ะหรือแม้แต่มันจะเกิดปัญญารู้แจ้งสัจธรรมมันก็เป็นเรื่องในมโนวิญญาณธาตุปัญญาสติปัญญาที่รู้แจ้งสัจธรรมมันก็ประกอบอยู่ในมโนวิญญาณธาตุเรียกว่าเป็นความรู้พิเศษนะองค์ธรรมปรมัตถ์ของมโนวิญญาณธาตุก็คือจิตมีทั้งหมด76ดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณสิทธิ์นะ70กับมโนธาตุ3ไปจิตทั้งหมดปกติมันมี89นะไปเป็นที่เกิดทางตาเส2คือโสตวิญญาณธาตุทางหู2จักขุวิญญาณธาตุทางตาโสตวิญญาณธาตุทางหูคานวิญญาณธาตุทางจมูกชิวหาวิญญาณธาตุทางลิ้นกายวิญญาณธาตุทางกายอย่างละ2ละ2รวมเป็น10ก็เรียกว่าทวิปัญจวิญญาณจิตแล้วก็เป็นมโนธาตุ3เป็น13ดวงไปลบ89ก็เหลือ76จิตที่เหลือ76นั้นก็จิตที่เป็นอกุศลทั้งหมดจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่เป็นฝ่ายระดับฌานก็ตามเป็นฝ่ายวิบากก็ตามมันเป็นมโนวิญญาณธาตุนะเป็นธาตุที่รู้พิเศษเพราะนั้นก็ต้องกำหนดรู้เวลาที่มันมีความคิดนึกเนี่ยนะมันมีวิญญาณมโนวิญญาณธาตุมีเจตสิกเข้ามาเวลาที่คิดนึกต้องกำหนดรู้เวลาที่เกิดความรู้สึกขึ้นในใจพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นธรรมธาตุเป็นเจตสิกเป็นโพสะบ้างเป็นโลภะบ้างฉะนั้นเวลามันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในใจทางดีไม่ดีนั่นแหละมันเป็นธรรมธาตุที่มาประกอบอยู่ประกอบอยู่ที่ใจให้กำหนดรู้นะมันสงบก็ต้องกำหนดรู้ไม่สงบก็กำหนดรู้วิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจก็ตามแม้แต่สติปัญญามันก็เป็นธรรมธาตุสติระลึกรู้สติได้สติก็ระลึกรู้ปัญญาที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะสติปัญญาเป็นธรรมธาตุประกอบเป็นตัวปฏิบัติงานปฏิบัติการนอกจากมันจะปฏิบัติไปรู้สิ่งต่างๆอื่นมันก็รู้ตัวของมันเองได้ด้วยเรียกภาษาธรรมะภาษาผู้ปฏิบัติว่าผู้รู้ดูผู้รู้ได้นะผู้รู้ก็คือจิตหรือมโนวิญญาณธาตุที่มันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมันไปรับรู้ขณะที่ระลึกรู้สิ่งต่างๆมันก็กลับรู้ตัวของมันได้ด้วยก็คือผู้รู้อันใหม่มารู้ผู้รู้ที่มันเกิดขึ้นผ่านไปหยกๆเป็นปัจจุบันสันตติสืบต่อกันอย่างใกล้เคียงเนี่ยก็จะรับได้นิดหนึ่งก็หมดไปรับนิดรับแบบคล้อยตามหมดไปนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมเป็นธาตุทั้งหมดหมายถึงมันไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้ในชีวิตเนี้ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาแยกออกมาแล้วมันเป็นธาตุอยู่3ประเภทเป็นท่ารับเสีย6ท่ากระทบเสีย6แล้วท่ารู้เสีย6มันก็เกิดขึ้นดับไปอยู่วันยังค่ำนะแต่เพราะไม่รู้มันก็ยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเราเมื่อได้พยายามฝึกหัดปฏิบัติกำหนดบ่อยๆเนืองๆเข้าก็ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงขึ้นว่าเอ้ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าท่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลา
เห็นก็ดับไปได้ยินก็ดับไปรู้กลิ่นก็ดับไปรู้รสก็ดับไปรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็ดับไปคิดนึกก็ดับไปรู้สึกในใจดีชั่วมันก็ดับทั้งหมดเวลาที่ฟุ้งเวลาที่สงบมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับความที่มันมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยมันจึงเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็มาจากความไม่เที่ยงหรือมันก็อยู่ด้วยกันเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวตนคือสิ่งใดที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับควรหรือที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรายันปัญญามันเกิดขึ้นมันก็ไม่ยึดถือได้ละมันยึดไม่ได้สิ่งที่มันบังคับไม่ได้อยู่เนี้ยมันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับก็ดับเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียกเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นปัญญาที่เห็นความจริงอย่างนี้ก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปลงปลดปลงลงวางสภาพธรรมก็เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามอย่างใจไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องเกิดมันจะดับก็ต้องดับหยุดรู้หยุดรู้ยอมรับว่ามันบังคับไม่ได้เกิดใหม่หมดไปเกิดใหม่หมดไปเป็นปัจจัยแก่กันการปฏิบัติก็พิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปนะพิจารณาธรรมภายนอกภายในเห็นความหมดไปด้วยใจปล่อยวางนี่เนี่ยคือแนวทางของการปฏิบัติวิปัสสนาอาศัยความรู้จากการฟังเรื่องธาตุเราก็เอามาเป็นแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาได้ฉะนั้นธาตุ18จึงเป็นวิปัสสนาภูมิภูมิหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ตามที่ได้กล่าวมานี้ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด